การถวายความรู้รอบตัวในวันนี้อยากจะกล่าวถึงเรื่องคำบางคำที่เข้าใจว่ายังเข้าใจผิดกันอยู่ซึ่งผมเองก็เคยเข้าใจผิดแล้วมันมีอยู่หลายคำที่นี่คำที่สะดุดมากกว่าคำอื่นนั่นแหละจะต้องเอามาพูดกันให้เป็นที่เข้าใจโดยเฉพาะสำหรับพวกเราถ้าใช้คำว่าพวกเราที่ไหนเมื่อไรก็ให้เป็นว่าในความหมายที่ได้พูดในวันแรกไม่ใช่พวกเราด้วยความยึดมั่นถือมั่นแต่พวกเราด้วยสติปัญญาที่รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวโดยเฉพาะก็คือพวกเราที่มีโชคดีได้ทำหน้าที่นี้แล้วก็รับหน้าที่อันนี้ไว้ในฐานะเป็นหน้าที่สูงสุดคือทำให้เพื่อนมนุษย์ได้รู้จักธรรมะในขั้นที่เป็นหัวใจคือแก่นหรืออะไรของธรรมะก็เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ท่านสอนให้ก็เพราะว่าท่านตรัสรู้คือค้นพบไอ้สิ่งที่ตรัสรู้หรือค้นพบนี่มันคืออะไรกันแน่หรือว่าอย่างน้อยมันก็มีว่าไอ้สิ่งนั้นมันเรียกว่าอะไรได้บ้างรู้มันสับสนที่พระพุทธเจ้าตรัสเองก็เหมือนกันกับที่คนอื่นเขาพูดเมื่อสรรเสริญพระพุทธเจ้าในบทสวดชมเชยพระพุทธเจ้าตอนเช้าก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองว่าท่านรู้อะไรและที่คนภายนอกทั้งหลายที่นับถือพระพุทธเจ้านะแม้ที่เป็นสนพราหมณ์เหล่าอื่นเขาก็ยังพูดเหมือนกันในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้อะไรที่ค่อนข้างจะแปลกที่พูดตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนอื่นเขาว่าก็ดีหรือคนอื่นเขาว่าโดยตรงก็ดีมันมีว่าโสอิมังโลกังสเทวกังสมาระกังสพรามกังสัตสมณพราหมณิงปะชังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจจิกัตตวาปเวเทสิเนี่ยคอยคิดถึงประโยคนี้มันก็มีเพียงเท่านี้คือว่าที่ทรงกระทำให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศได้ทรงทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้ซึ่งเทวโลกซึ่งมารโลกซึ่งพรหมโลกซึ่งหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะและพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำให้แจ้งคือตรัสรู้ด้วยพระปัญญายิ่งเองแล้วก็ประกาศผมเชื่อว่าพระเนนส่วนมากไม่สนใจว่ามันอะไรกันนี่กล้าพูดอย่างนี้เลยแล้วก็มักจะไปคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อริยสัจ4ในลักษณะต่างๆกันอริยสัจ4ที่ตรัสในรูปอริยสัจ4ย่อๆก็มีที่ตรัสในรูปอริยสัจ4อย่างพิสดารสมบูรณ์คือปฏิจจสมุปบาทนั่นก็มีแต่แล้วมันก็เป็นเรื่องอริยสัจ4เท่านั้นตรัสรู้ด้วยปัญญา
ของพระองค์เองและสอนทีนี้ข้อความนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4กระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองก็คือตรัสรู้เองแล้วเอามาประกาศสอนซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งและโลกอื่นพร้อมทั้งโลกอื่นสำหรับบุคคลก็สมณะและพราหมณ์ทั้งเทวดาและมนุษย์เนี่ยท่านทำให้แจ้งซึ่งอะไรกันแน่ให้แจ้งซึ่งโลกให้แจ้งซึ่งบุคคลเหล่านี้นี่มันหมายความว่าโลกหรือบุคคลเหล่านี้เป็นอริยสัจอย่างนั้นหรือยังไงจะพูดว่าโลกเฉยๆก็มีพระบาลีที่บางแห่งว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าโลกนั้นหมายถึงความทุกข์ได้เรียนเติมไหมสเทวกังสมารกังสพรหมกังอะไรเยอะไปหมดเลยทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งสมณะและพราหมณ์เพราะฉะนั้นคำพูดเหล่านี้คงจะมุ่งหมายอะไรอย่างอื่นนอกจากอริยสัจหรือว่าถ้าจะแปลความข้อนี้ให้เป็นอริยสัจมันก็เป็นอริยสัจเดียวเท่านั้นแหละคือโลกคือทุกข์ทุกข์คือโลกโลกคือทุกข์ถ้าบางองค์ยังไม่ทราบเพราะไม่เคยอ่านไม่เคยนั่นก็ขอให้ทราบที่ว่าเป็นพระพุทธภาษิตในอังคุตรนิกายพวกหมวด4ผมจำได้แม่นยำว่าสูตรนั่นชื่อว่าโรหิตัสสสูตรตามชื่อของเทวดาแกชื่อโรหิตัสสะแล้วก็มาทูลถามว่าที่สุดโลกอยู่ที่ไหนทั้งสูตรนี้เลยชื่อว่าโรหิตัสสูตรก็เป็นสูตรแรกของวรรคนี้ก็เลยไอ้วรรคนี้ก็เลยเรียกว่าโรหิตัสสวรรคพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับสนิทของโลกก็ดีทางถึงความดับสนิทของโลกก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังมีพร้อมทั้งสัญญาและใจในที่นี้ท่านตรัสเรียกโลกแทนคำว่าทุกข์ไม่เอ่ยถึงคำว่าทุกข์เพราะมันตรัสเพราะมันเป็นข้อความที่ตรัสกับเทวดาที่มาถามเรื่องโลกนั้นโลกก็คือทุกข์เหตุให้เกิดโลกก็คือเหตุให้เกิดทุกข์ความดับสนิทของโลกก็คือความดับสนิทของทุกข์ทางถึงความดับสนิทของโลกก็คือทางถึงความดับสนิทของทุกข์มีเรื่องเหมือนอริยสัจ4แต่มันก็มีการแจกออกไปชัดเป็น4เรื่องไม่ใช่เรื่องเดียวรู้อริยสัจ4ก็เป็นอย่างนั้นส่วนในข้อความนี้ซึ่งมีอยู่ประปรายทั่วไปมากแห่งในสูตรทั้งหลายมากมายพระพุทธเจ้าตรัสทรงกระทำให้แจ้งปัญญายิ่งเองซึ่งโลกนี้ซึ่งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์เราก็สวดอยู่ทุกเช้าแล้วทำไมไม่สะดุดใจบ้างว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่มันรู้โลกเท่านั้นหรือยังไงเนี่ยท่านที่เป็นอาจารย์ควรจะสนใจเพราะเป็นอาจารย์ทำหน้าที่ประกาศผมเคยคิดว่าบางทีข้อความนี้ในบาลีนี้จะมุ่งหมายเพียงว่าให้รู้จักคนที่เราจะไปสั่งสอนเขาไปโปรดเขาเท่านั้นบาลีนี้มีเท่านั้นถ้าอย่างนั้นมันก็ยิ่งบกพร่องหรือว่าขาดไปมากมายแล้วก็ไม่รู้จะสอนอะไรรู้จักแต่ตัวผู้สอนแล้วก็ไม่รู้จะสอนอะไรบาลีมันก็มีเท่านั้นแหละทีนี้ก็ไปเรื่องว่าทรงแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางไปนู่นเลยส่วนสิ่งที่พระองค์ทำให้แจ้งด้วยพระปัญญายิ่งเองมีแต่เรื่องมีแต่คำว่าโลกกับสิ่งที่เนื่องอยู่กับโลกเป็นเทวดาก็ได้เป็นมารก็ได้เป็นพรหมก็ได้เป็นสมณะก็ได้เป็นพราหมณ์ก็ได้นี่คือสิ่งที่ตรัสรู้
และเผยแผ่ที่เราเป็นสาวกผู้ทำตามท่านหรือตามหน้าที่ที่เราจะต้องทำจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้มันจะต้องแน่นอนแต่รู้เท่านี้มันรู้สึกว่าไม่พอสิถ้าจะให้มันกินความมากก็ต้องกินความให้มากให้ครบก็ต้องอธิบายอย่างคล่องแคล่วซึ่งเราก็ไม่ค่อยชอบนักการอธิบายอะไรให้มันอ้อมค้อมเหมือนที่เขาชอบทำกันโดยมากจึงเอามาเสนอเป็นเหมือนกับว่าปัญหาประเด็นหนึ่งที่จะต้องขบให้แตกถ้าพูดตรงๆกับพวกเราที่นี่ผมก็จะพูดว่าไอ้ที่ทำวิปัสสนากรรมฐานกันนั่นแบบนั้นแบบนี้สำนักนั่นสำนักนี้นั่นมันทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกบ้างหรือเปล่าถามแต่เพียงว่าบ้างหรือเปล่าฮะไม่ใช่ทั้งหมดถ้าไม่บ้างถ้าไม่มีบ้างหรือถ้าไม่บ้างก็หมายความว่าไม่รู้ไอ้สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทราบและประกาศถ้าจะให้มันเป็นสิ่งที่ไม่ผิดให้มันถูกต้องกลมกลืนไปได้ก็ต้องพูดไปว่าต้องพูดลงไปว่ารู้ให้พวกเราเนี่ยที่ทำกรรมฐานวิปัสสนาก็รู้จากสิ่งที่เรียกว่าโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกไอโลกจึงจะสามารถประกาศพระศาสนาได้เป็นปัญหาก็คือว่าไหมเก่งนะเราวิปัสสนาตัวดำๆนี่ไปโปรดเทวดาโปรดมารโปรดพรหมโปรดยักษ์โปรดไอเทสมณรามสมณะทั้งเทวดาและมนุษย์นี่ระวังให้ดีมันจะห้าแต้มถ้ามันจริงตามคำที่พระเจ้าตรัสไว้มันก็ต้องมีคำอธิบายมากกว่าที่รู้กันอยู่ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่น่าชื่นใจไม่รู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านรู้งั้นผมอยากจะพูดเรื่องไอ้คำว่าสเทวกังสมารกังสัพพมกังสัตมนพรามนิงประชังเทวมนุสังสยังปิญญาที่ว่ากันทุกเจ้าเนี่ยให้มันแจ่มกระจ่างไปเสียทีมันว่าอะไรแล้วอาจารย์ปัสนาทั้งหลายรู้จักสิ่งนี้หรือเปล่าถ้าไม่รู้จักสิ่งนี้จะประกาศพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐพยัญชนะให้ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายได้อย่างไรหรือว่าเราจะเอาสักเดียวพอคุ้มค่าข้าวสุกในบาทผมก็คิดว่าคงจะไม่คุ้มมันต้องให้เต็มตามความหมายนี้มันจึงจะสมกับที่เป็นภาษาวกหรือว่าคุ้มกับจตุปัจจัยที่ทายกเขาบำรุงให้มีชีวิตรอดอยู่ได้ต้องทำให้แจ้งถึงสิ่งเหล่านี้แล้วก็ประกาศพรหมจรรย์แก่คนเหล่านี้แก่พวกเหล่านี้นี่คือสิ่งที่ผมสนใจมานานแล้วก็กำลังอธิบายตามความคิดเห็นของผมแล้วก็ถูกด่าเรื่องถูกด่านี้ไม่ใช่ผมโกรธหรือเสียใจหรือเศร้าอะไรไม่ใช่มันยิ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ต้องค้นคว้ามากออกไปอีกไอ้แง่ที่ถูกด่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วมีแต่ว่าอะไรอะไรก็เอามาใส่ไว้ในจิตใจสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยหมดในขณะแห่งปฏิจจสมุปบาทชนิดใดชนิดหนึ่งจิตนั้นก็มีสภาพเป็นโลกหรือเป็นภพหรือเป็นชาติชนิดใดชนิดหนึ่งไอ้สเทวกังไอ้เทวโลกสมารกังมารโลกอะไรโลกนี่มันคือภาวะหนึ่งหนึ่งที่จะมีขึ้นเกิดขึ้นเป็นราวคราวในจิตใจของคนเราเนี่ยของมนุษย์นี่ธรรมดาสามัญในบางคราวคนเรามีภาวะของจิตใจเหมือนกับว่าเป็นเทวดาเหมือนนั้นเขาก็เป็นเทวดาบางทีคล้ายกับพรหมทีคล้ายกับมารไอ้ส่วนที่จ
จกไปว่าหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ทั้งเป็นเทวดาและมนุษย์นี่ค่อนข้างจะชัดสมณพราหมณ์นี่แยกเป็น2พวกสมณะพวกหนึ่งพราหมณ์พวกหนึ่งครูบาอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ทำการสั่งสอนที่อยู่บ้านอยู่เรือนเขาเรียกว่าพราหมณ์มันเป็นคราวาสครูบาอาจารย์ประเภทอนาคาริกไม่มีบ้านเรือนเขาเรียกว่าสมณะพวกไหนก็ได้เรียกว่าสมณะเป็นคำมาแต่โบราณสมณะและพราหมณ์มีความหมายอย่างนี้ตามภาษาปกติธรรมดาสามัญแยกกันเป็นสองพวกคล้ายๆกับว่าพระบ้านพระป่าพระครองเรือนกับพระไม่ครองเรือนนี่อย่าลืมว่านี่พูดอย่างภาษาธรรมดาของชาวบ้านในสมัยนั้นแต่ถ้าพูดตามภาษาของพระพุทธเจ้าแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเช่นคำว่าพราหมณ์ตามความหมายของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนั้นหมายถึงพระอรหันต์ไม่หมายถึงพราหมณ์มีลูกมีเมียอยู่ที่บ้านและเป็นครูบาอาจารย์อยู่ที่บ้านแต่ในประโยคนี้สมณพราหมณ์นี่หมายถึงพราหมณ์ธรรมดาสมณะธรรมดาในความหมายทั่วไปเป็นพระอรหันต์ก็ได้ไม่เป็นก็ได้คนสองประเภทนี้ต้องหยิบยกขึ้นมาเป็นปัญหาเป็นประเด็นของปัญหาก็เพราะมันมีความสำคัญในโลกนี้คล้ายๆว่าโลกนี้มันอยู่ด้วยคนสองพวกนี้ในครั้งอินเดียพิธีจะเป็นครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าพราหมณ์ไปหมดที่อยู่ที่บ้านเรือนพราหมณ์นั่นพราหมณ์ประเภทนั้นพราหมณ์ประเภทนี้เหมือนครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งทางวัตถุทางกายทางจิตทางวิญญาณอะไรมันก็เป็นพราหมณ์ไปหมดอยู่เพราะมันอยู่บ้านอยู่เรือนที่สมณะก็ไกลออกไปอยู่ป่าไปค้นคว้าลึกซึ้งออกไปนี่ก็แปลว่าโลกหรือมนุษย์ทั้งหมดมันอยู่ได้ด้วยคนสองพวกนี้พอสมณะนี่มันก็รวมสมณะทั้งหลายและรวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยคำว่าพราหมณ์ก็หมายถึงพราหมณ์ทั้งหลายทุกประเภททุกชนิดมีชีวิตอยู่อย่างอาราดาบททักดาบทนี่มันก็เป็นสมณะไปเพราะมันไม่มีบ้านเรือนมันไม่ได้มีลูกมีเมียที่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันโลกในเวลานี้มันมีอยู่ได้โดยครูบาอาจารย์สองชนิดนี้เลยที่เป็นผู้นำวิญญาณของคนทั้งหลายในโลกนี้ไปก็คือครูบาอาจารย์สองประเภทนี้ครูอาจารย์ต่างอย่างบ้านเรือนอย่างโลกครูอาจารย์อย่างจิตใจอย่างทางสมณะทางจิตทางใจที่เป็นสมณะก็เป็นในบุคคลที่มีความหมายมากสำหรับโลกสมณะและพราหมณ์นี่เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงหยิบขึ้นมาเป็นคำสำคัญพ่วงไว้ในนี้ในประโยคนี้ว่าท่านรู้กระทำให้แจ้งด้วยพระปัญญายิ่งเองซึ่งบุคคลสองพวกนี้ทีนี้คำต่อไปมันพ่วงมาด้วยคำว่าทั้งเทวดาและมนุษย์สเทวมนุษย์สังทั้งเทวดาและมนุษย์นี่ก็คล้ายๆกับแยกคนที่เกี่ยวที่เราเกี่ยวข้องด้วยคนจะเกี่ยวข้องด้วยได้ทั้งหมดนี้เป็นสองพวกคือเทวดากับมนุษย์เทวดาก็คือผู้ที่ว่ามีบุญไอ้มนุษย์เนี่ยก็มันมีบุญน้อยเรียกว่าไม่มีบุญก็ได้คือสลับกันกับบุญบาปสลับกันในสูตรมีศาสตร์ได้ชัดว่าเทวนุษย์คือพวกที่อยู่ด้วยความเพียรด้วยกำลังของความเพียรด้วยเหงื่อใครส่วนที่เรียกเทวดานั่นไม่เป็นอย่างนั้นเขามีบุญอะไรๆก็มาเสนอให้โดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเทวดาเป็นความหมายอย่างนั้นเทวดาในโลกนี้มันก็ต้องคนประเภทที่เขาไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเขามีกามคุณอิ่มเอิบตามที่เขาต้องการโดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยโดยไม่ขัดแคลนนี่ก็ต้องเรียกว่าพวกเทวดาส่วนที่คนที่อาบเหงื่อต่างน้ำดำรงชีพอยู่ก็ต้องเรียกว่าเป็นมนุษย์ทั้งคู่นี้ก็อยู่ในพวกที่ที่ได้ทรงกระทำให้แจ้งในปัญญายิ่งเองผมถือความหมายอย่างนี้
คือทรงทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสัตว์พรามเทวดาและมนุษย์ที่บางคนเขาเป็นนักบาลีพิเศษเขาจะไม่แปลอย่างนี้ก็ได้เขาแปลไอ้สิ่งเหล่านี้ให้เข้าเป็นกรรมเป็นเหตุกรรมข้ากับประเวเทศีก็มีว่ายังไอ้บุคคลเหล่านี้ให้รู้แจ้งแต่ก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรจะตัดตอนกันว่าทรงกระทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์แล้วประกาศคือยังไงสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์นั้นให้รู้แจ้งอย่างนี้มันก็มีเขาเข้าใจกันอย่างนี้ก็มีเอาไว้เทวดาเอาสมณะและพราหมณ์เทวดาและมนุษย์มาเป็นผู้รับคำสอนหรือถูกกระทำให้รู้แจ้งมันก็ได้ตัวหนังสือมันก็ยังดิ้นไปได้แต่ละมันก็ยังไม่วายที่จะหน้าหัวที่ว่ารู้แจ้งซึ่งมนุษย์และยังมนุษย์ให้รู้แจ้งหรือยังเทวดารู้แจ้งซึ่งเทวดาและยังเทวดาให้รู้แจ้งตามพูดชัดๆก็คือว่าพระองค์ทรงรู้แจ้งแล้วก็ทำให้แจ้งซึ่งสัตว์โลกคือพระองค์รู้แจ้งซึ่งสัตว์โลกแล้วก็ทำสัตว์โลกนั้นให้รู้แจ้งตามพระองค์มันก็รู้แจ้งซึ่งสัตว์โลกนั่นอีกพวกเราก็มีที่เป็นบริเวณอะไรก็มีที่ไม่เป็นบริเวณก็มีต้องจะถือความได้ต่างๆกันแต่ความเห็นของผมอยากจะถือว่าทรงรู้แจ้งโลกนี้ทั้งเทวดามารพรหมทั้งหมู่สัตว์สมณพราหมณ์ทั้งสมณะและพราหมณ์ทั้งเทวดาและมนุษย์คำมันซ้ำกับสองหนชอบคนรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกพรหมโลกมารโลกนี่ก็มีโลกนี้คือมนุษย์ทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกทีหนึ่งแล้วมันมาซ้ำสมณะพราหมณ์เทวดาแล้วมันอีกทีหนึ่งงั้นจะกันครึ่งหลังไว้เป็นผู้รับคำสั่งสอนก็ได้เหมือนกันแต่ปัญหาที่กับพวกเรามันก็ยังเหลืออยู่ตามเดิมแหละพวกเราเนี่ยรู้แจ้งซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกทุกเราแล้วก็ถึงขนาดที่ว่ายังสมณะและพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้แจ้งด้วยหรือเปล่าเราสอนแก่สมณะและพราหมณ์แก่เทวดาและมนุษย์ด้วยหรือเปล่าสำหรับพระพุทธเจ้าจะไม่มีปัญหาอะไรตามตรัสรู้ท่านนั้นมากพอที่จะทรงสั่งสอนแก่สมณะและพราหมณ์แก่เทวดาและมนุษย์เพราะว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านมีชีวิตอยู่นั้นท่านก็สอนสมณะด้วยกันได้ก็มีเหมือนกันที่สอนพราหมณ์กลับใจพราหมณ์เสียก็มากกลับใจพราหมณ์มาเป็นสาวกมาเป็นสมณะเสียก็มากมาสอนสมณะด้วยกันก็เช่นอย่างปัญจวัคคีย์หรือทรงตั้งใจตั้งพระทัยที่จะไปโปรดอาราดาบทกาลาอุตตกดาบทนี่ก็ทรงตั้งใจจะสอนสมณะด้วยกันถ้าว่าเราสมัยนี้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็ต้องลดอะไรลงมามากลดมาถ้าว่าเราจะสอนสมณะด้วยกันก็สอนพระด้วยกันหรือว่ามิตรที่สุดแม้แต่สอนครูบาอาจารย์ที่เป็นพระด้วยกันที่เป็นเจ้าลัทธิที่สอนลัทธิอะไรอยู่มันก็เป็นหน้าที่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ที่ทำความเข้าใจถูกต้องแม่แก่สมณะด้วยกันหรือแม่แก่สมณะที่เป็นชั้นครูบาอาจารย์ด้วยกันนี่สำหรับพราหมณ์นั่นก็คือไอ้พวกไอ้ครูชาวบ้านนี่มันแน่นะพระจะต้องสอนไอ้พวกชาวบ้านกระทั่งที่เขาเป็นครูบาอาจารย์เป็นศาสตราจารย์เป็นอะไรก็ตามใจมีค่าเทียบเท่ากับคำว่าพราหมณ์ในครั้งพุทธกาลเราก็ต้องสอนเขานะคือหมายความว่าเป็นหน้าที่ด้วยเหมือนกันเราจะสอนหรือไม่สอนมันแล้วแต่เราแต่ว่าข้อเท็จจริงนี่มันมุ่งหมายว่าอยู่ในขอบเขตที่เราจะต้องสอนด้วยเหมือนกันทีนี้คำว่าทั้งเทวดาและมนุษย์นะถ้าคำว่าเทวดาหมายถึงอยู่บนฟ้าบนสวรรค์เหมือนอย่างที่เขาพูดกันโดยมากครับผมว่าแล้วสอนไม่ได้แล้ว
ไปด้วยจรวดไปถึงโลกพระจันทร์แล้วก็ยังไม่พบเทวดาสักตัวหนึ่งมันยังไกลกว่านั้นมากจะไปยังไงแต่ถ้าถือความหมายของคำว่าเทวดาตามที่ผมพูดจนถูกด่าแล้วก็ได้เทวดามีทั่วไปหมดไอ้พวกฮิปปี้ก็เป็นเทวดาเทวดาชั้นเลวชั้นกลางถนนเลยก็ไปสอนมันสินี่เทวดาที่สูงขึ้นไปมันก็เป็นเจ้านายเป็นอะไรที่เขามีบุญวาสนานี่ที่เรียกว่าสมมติเทพอะไรเทพกันนี่มันก็เป็นเทวดาซึ่งอยู่ในวิสัยที่สอนได้แล้วเขาก็ต้องการให้สอนว่าที่จริงพวกเศรษฐีประเภทที่เขาสำรวยเจ้าสำรวยเจ้าสำอางนี่ก็อยู่ในพวกเทวดาเราก็มีโอกาสที่จะสอนได้แล้วก็มีเรื่องที่จะสอนได้เพราะฉะนั้นถ้าเราตีความหมายของคำบาลีเหล่านี้ในลักษณะภาษาธรรมอย่างนี้และเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าเป็นคณิกวาทคือเอาจิตใจเป็นหลักแล้วความหมายเหล่านี้มีครบตามที่มันจะเกี่ยวข้องกับพวกเราเนี่ยเราจะรู้โลกนี้ได้เราจะรู้เทวโลกมารโลกพรหมโลกได้ถ้าเราจะประกาศแก่สมณะและพราหมณ์ได้ประกาศแก่เทวดาและมนุษย์ได้เต็มตามความหมายนี้ทำให้แจ้งซึ่งโลกก็คือทำให้แจ้งซึ่งความทุกข์แหละโลกคือความทุกข์หรือว่าโลกแห่งจิตใจที่เป็นอยู่ในลักษณะหนึ่งๆจิตใจที่อยู่ใต้อำนาจของกามคุณคือจิตใจที่วนเวียนอยู่แต่กับกามคุณเรียกว่ากามวจรนี่เราก็พอจะเราอาจจะรู้ได้ทั้งที่สุดคือรู้จักเทวโลกรู้จักเทวดาชนิดที่ดีไปกว่านั้นอีกก็เรียกว่ามารโลกคือว่าจิตใจที่มันสบายเกินไปในทางกามารมณ์หรือกามคุณก็เรียกว่ามารหรือมารโลกแท้จิตใจที่ไปอยู่กับเมตตากรุณามุทิตาเบขาหรือว่าอยู่กับฌานสมาบัติอื่นๆนี่ก็เรียกว่ามันเป็นพรหมคือพรหมโลกเมื่อใดจิตใจเป็นอย่างนั้นที่นั่นก็เป็นพรหมโลกสำหรับคนนั้นเราก็รู้จักพรหมโลกชนิดนี้ได้ไม่ยากแล้วก็มีบ่อยๆที่จิตใจอย่างเรียกมนุษย์โลกนี่ก็คือทั่วไปแหละไอ้พวกเปรตพวกนรกพวกอะไรนี่ก็เขาสมมติผนวกเข้าไว้ในพวกกามาวจรเป็นมันอย่างมนุษย์ก็ได้อย่างเทวดาก็ได้คือมันยังบูชาสิ่งที่เรียกว่ากามอยู่บูชาสิ่งที่เรียกว่ากามคุณอยู่ก็จัดเป็นกามาวจรหมดแม้พวกเปรตในนรกมันก็กระหิ่มกระหายหรือบูชากามารมณ์กามคุณอยู่มันจึงถูกจัดไว้ว่าเป็นพวกกามาวจรแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาได้อารมณ์ที่เป็นกามนั่นเต็มตามความต้องการของเขาในเวลานั้นเขายังไม่อาจจะได้แต่ใจของเขายังอยู่ต่ำถึงขนาดที่ว่าต้องการสิ่งนี้อยู่เราจะต้องแปลความหมายของคำว่าอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสุพรหมกังสัตสะพรหมนิยาปชายะเทวนุสายะนั่นพร้อมกับพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ร่ำทั้งสมณะและพราหมณ์นี่ก็หมายความว่าไอ้สัตว์โลกนี่นอกจากจะแบ่งประเภทตามกามารมณ์หรือไม่กามารมณ์แล้วยังแบ่งตามหน้าที่การงานที่ว่าเขาเป็นสมณะหรือเป็นพราหมณ์อีกและตามสถานะที่มีโชคดีโชคร้ายกว่ากันเช่นว่าเป็นเทวดาและเป็นมนุษย์อีกถ้าเข้าใจอย่างนี้สิ่งเหล่านี้อยู่รอบๆตัวเราไอ้ทั้งหมดนี้อยู่รอบๆตัวเราอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัตสมณพรหมนิยาปชายะสเตมุสายะนี่อยู่รอบๆตัวเรา
แต่ถ้าไปเที่ยวตามบาลีว่าสัตสมณพราหมณิงประชังสเทอนุสังอันนี้ก็จะต้องกลายเป็นกรรมหมดกรรมของการรู้แจ้งหมดแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสเตมสายะบางทีมีโอกาสที่ว่าจะเป็นผู้รับคำสั่งสอนนี่ก็ได้เอาละมันไม่รู้ว่าจะหน้ายังไงเราเถียงกันได้ไม่รู้จักจบต้องเราไปภาษานี่งั้นภาษาไม่เป็นประมาณเพราะว่าถ้าเราตีความอย่างนี้มันก็ยังมีหน้าที่ให้ปฏิบัติอยู่ดีแม้เราตีความมาอย่างนี้มันก็ยังมีหน้าที่ให้ต้องปฏิบัติอยู่ดีตีความอย่างไหนก็ไม่สำคัญแล้วเหลือแต่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่นี่ให้มันถูกต้องก็นั่นก็พูดสั้นที่สุดก็ว่าเราต้องรู้จักโลกนี้แล้วก็สอนโลกนี้ให้รู้จักสิ่งที่ควรจะรู้จักคือตัวเองมากกว่าคำว่ารู้จักตัวเองนั่นแหละกินความกว้างหมดเลยเป็นอาจารย์ในปัตตนาแล้วยังไม่รู้จักตัวเองก็ได้ไปด้วยดีผมก็ไม่รู้จักตัวเองอยู่บ่อยๆเหมือนกันไม่รู้อะไรบางอย่างก็คือไม่รู้จักตัวเองก็แปลว่าสอนเรารู้จักสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นซะก่อนแล้วก็ช่วยสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นรู้จักสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นอีกทีคือรู้จักตัวเองนั้นวิปัสสนากรรมฐานแบบไหนระบบไหนก็รู้จะให้รู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรียกว่าสัตว์นะขั้นเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าสัตว์แล้วก็สอนสัตว์นั้นให้รู้จักสัตว์ตัวเองนั่นอีกทีหนึ่งดูมันจะมีเท่านี้แล้วใจความทั้งหมดของการปฏิบัติหน้าที่ทำกรรมฐานสมถะวิปัสสนาให้รู้จักอะไรตัวเองตัวเองก็คือโลกโลกก็คือตัวเองไม่รู้จักตัวเองก็ไม่รู้จักโลกไม่รู้จักโลกก็ไม่รู้จักตัวเองนี่ผมขอยืนยันถ้ายังเห็นว่าผิดอยู่แล้วก็มาเขายังไม่เข้าใจตัวเองนี่คือทุกข์ของใครก็เหมือนกันรู้จักโลกก็คือรู้จักทุกข์รู้จักตัวเองก็คือรู้จักทุกข์เพราะมันต้องรู้จักทุกข์แน่ที่เอาเปรียบหน่อยที่ว่ารู้จักทุกข์นี่ต้องรู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับสนิทของความทุกข์รู้จักทางถึงความดับสนิทของความทุกข์ด้วยจึงจะเรียกว่ารู้จักทุกข์คำเดียวสั้นนั่นเรามันถือภาษาเถนตรงแล้วด้วยความเคล้ารู้จักทุกข์ก็รู้จักแต่ทุกข์ภาษาพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่อย่างนั้นมันมีตรัสไว้ชัดเหมือนกันว่าถ้ารู้จักทุกข์ก็ต้องรู้จักสมุทัยนิโรธมรรคถ้ารู้จักสมุทัยก็รู้จักทุกข์หรือนิโรธมรรคถ้ารู้จักนิโรธก็รู้จักทุกข์สมุทัยมรรครู้จักมรรคก็ต้องรู้จักทุกข์สมุทัยและนิโรธหมายความว่าไอ้อริยสัจทั้ง4นี่จะรู้แต่เพียงอย่างเดียวนั่นไม่ชื่อว่ารู้อริยสัจหรือว่าถ้ารู้อย่างเดียวสมบูรณ์ตามแบบของอริยสัจนั่นก็คือรู้ทั้ง4อย่างด้วยถ้ายังรู้แต่อย่างเดียวก็ยังไม่เรียกว่ารู้สิ่งนั้นข้อนี้มันมีหลักอยู่ที่อื่นซึ่งเหมือนกันแล้วก็เป็นหลักใหญ่ที่สำคัญว่ารู้จักสิ่งนั้นโดยลักษณะอาการสมุฏฐานอาประเภทไหนรู้จักสิ่งนั้นแล้วก็รู้ที่สองก็รู้จักอัตสาทะของสิ่งนั้นคือความคือเรียกว่าเสน่ห์ของสิ่งนั้นที่จะทำให้สัตว์หลงไหลเขาเรียกอัตสาทะอัตสาทะนี่คือคำตรงกันข้ามกับคำว่าวิราคะรู้จักอัตสาทะแล้วก็รู้จักโดยตรงกันข้ามนั่นคือวิราคะวิราคะกับอัตสาทะตรงกันข้ามเรารู้จักสิ่งนั้นแล้วก็รู้จักอัตสาทะของสิ่งนั้นแล้วก็รู้จักอาทีนวะรู้จักไอ้โทษหรือความเลวทรามซึ่งเป็นความจริงที่มันซ่อนไว้ของสิ่งนั้นแล้วก็รู้จักอันที่4คือนิสรณะวิธีทางหรืออุบายที่จะออกไปเสียพ้นจากอำนาจของสิ่งนั้นเรียกว่านิสรณะซึ่งมันรวมวิราคะอยู่ในนั้นพอเห็นในอาทีนวะมันก็เกิดวิราคะ
ก็พบอุบายที่จะออกไปจากสิ่งนั้นรู้จักสิ่งทบทวนมาสั้นๆรู้จักสิ่งนั้นรู้จักเสน่ห์ของสิ่งนั้นคือความหลอกลวงมายารู้จักโทษคือความจริงของสิ่งนั้นแล้วก็รู้จักอุบายที่จะออกมาพ้นจากสิ่งนั้นสิ่งทั้งสี่นี้ก็เหมือนกันตามที่พระเจ้าตรัสจะรู้แต่อย่างเดียวไม่ได้ถ้ารู้แต่อย่างเดียวไม่ชื่อว่ารู้ถ้ารู้ต้องรู้ทั้งสี่อย่างเช่นเรารู้จักโลกนี่ยังอิมังโลกังรู้จักโลกนี่มาค่ะต้องรู้ทั้งสี่อย่างนี้จึงจะเรียกว่ารู้จักโลกเดี๋ยวนี้เราไม่รู้เรารู้แต่แผ่นดินนี่ไปซ้ำไปไม่ใช่ตัวโลกแท้จริงแผ่นดินไอ้โลกโลกนั่นอยู่ในจิตใจถ้าจะพูดว่ารู้จักโลกก็ต้องรู้จักไอ้โลกโดยปรากฏการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ที่มันเข้ามาแวดล้อมเรานี่แล้วก็รู้จักอัตสาทะของโลกคือส่วนที่มันทำให้เราหลงรักนะเรียกว่าอัตสาทะแล้วก็รู้จักอาทีนวะของโลกคือความทุกข์ที่มันมีไว้สำหรับตอบสนองคนที่ไปหลงรักแล้วก็รู้จักนิสรณะอุบายเป็นเครื่องออกไปจากโลกก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี่รู้ครบทั้งสี่จึงจะเรียกว่ารู้จักโลกเพราะฉะนั้นข้อความนี้ที่เรามาพูดถึงกันในวันนี้มีกล่าวว่าจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงกระทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกมันจึงได้ความว่าคำพูดว่ารู้จักโลกนี้มันหมายถึงรู้โดยลักษณะสี่อย่างแรกก็คือว่ารู้จักโลกรู้จักเหตุให้เกิดโลกรู้จักความดับของโลกรู้จักทางถึงความดับของโลกนี่ก็สี่แล้วก็รู้จักโลกแล้วก็รู้จักอัสสาทะของโลกรู้จักอาทีนวะของโลก รู้จักนิสรณะของโลกนี่ก็สี่ทีนี้เราจะไม่มัวเถียงกันในเรื่องคำพูดตัวหนังสือเราจะถือเอาอัตถะคือความหมายตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้รู้จักโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกก็เรียกว่ารู้จักโลกแล้วรู้จักอัตสาทะของโลกอาทีนวะของโลกนิสรณะของโลกเหล่านั้นนั่นเราจึงรู้จักโลกนั่นแล้วยังสัตว์โลกเหล่านั้นให้รู้จักตัวมันเองด้วยก็คือมันก็รู้จักไอ้โลกในสี่ความหมายหรืออริยสัจสี่เนี่ยการกระทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกเป็นต้นนั่นมันมีความหมายอย่างนี้งั้นผมถือว่าการทำวิปัสสนาสำเร็จนั้นจะต้องรู้จักโลกในลักษณะอย่างนี้อย่างแจ่มแจ้งด้วยปัญญาไม่ใช่เชื่อตามผู้อื่นนี่คือความเห็นที่ถวายไปเป็นเครื่องทดสอบว่าผลของวิปัสสนาที่ตนกระทำอยู่นั้นทำให้เห็นโลกนี้ในลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าถ้าทำให้เห็นโลกนี้ในลักษณะอย่างนี้คือสี่ความหมายสองชุดนี้แล้วก็เรียกว่าเราเดินตามพระพุทธเจ้าได้สำเร็จนะทั้งโดยรู้และสอนผู้อื่นให้รู้นี่เรียกว่าในชั้นแรกที่สุดปัญหามันมีเกี่ยวกับความรู้เราต้องรู้และรู้อะไรที่มาทำวิปัสสนาทั้งทีนี่ก็เพื่อรู้แน่นอนเพื่อจะรู้แน่นอนแล้วคือรู้อะไรผมว่าโดยหลักใหญ่ต้องรู้อย่างนี้รู้ตามแนวของพระบาลีรู้จักโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกพร้อมทั้งสมณะและพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์รู้ไอ้สิ่งเหล่านี้ทั่วถึงหมดเทวดาก็มีความทุกข์ตามแบบเทวดามนุษย์ก็มีความทุกข์ตามแบบมนุษย์แล้วก็เป็นความทุกข์เหมือนกันเหตุให้เกิดทุกข์ของเทวดาของมนุษย์มันก็ต่างกันโดยเปลือกนอกเนื้อในเหมือนกันคือความโง่ความอยากนี่ความดับทุกข์ก็เหมือนกันดับอย่างนั้นแหละไอ้ความโง่ความอยากแล้วก็ปฏิบัติก็เหมือนกันอีกแหละเทวดาก็ต้องปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาทางขีกมรรคมนุษย์ก็ต้องปฏิบัติทางขีกมรรคเหมือนกันเทวดามันสนุกสนานเลิศเลินเกินไปมันไม่ค่อยปฏิบัติไม่มีความทุกข์เจ็บปวดมาบีบขึ้นนอนไม่มีความทุกข์หลอกลวงหวานอร่อยมาหลอกให้หลงมันก็ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องการปฏิบัติมนุษย์มี
มีความทุกข์บีบคั้นพอสมควรที่จะทักสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ข้อความในคัมภีร์แม้คัมภีร์ชั้นหลังก็พูดเหมือนกันหมดว่าพระพุทธเจ้าต้องมาอุบัติเกิดในโลกมนุษย์จึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ไม่มีใครเป็นพระพุทธเจ้าในเทวโลกหรือพรหมโลกเลยจะกล่าวอย่างปุคลาธิสถานธรรมาธิสถานมันก็อย่างนี้ทั้งนั้นแต่ถ้ากล่าวอย่างวิธีผมถูกด่าก็กล่าวได้ก็เมื่อยังอยู่ในกามารมณ์ไม่มีทางจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าเมื่อไปหมกมุ่นอยู่กับสุขที่เกิดจากฌานสมาบัติเสร็จแล้วก็ไม่มีทางจะเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นต้องออกมาจากเทวโลกพรหมโลกมาสู่มนุษย์โลกแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงมีแต่ในมนุษย์โลกนี่ก็เป็นในข้อเท็จจริงต่างๆที่มันสัมพันธ์กันอยู่ที่เราจะต้องรู้จักหรือรู้ว่ามนุษย์โลกเทวโลกเป็นอย่างไรสมณะและพราหมณ์เป็นอย่างไรโลกนี้เทวโลกมารโลกพรหมโลกเป็นอย่างไรตามที่ผมสังเกตเห็นในอุบาสกอุบาสิกาสัตว์อื่นโดยมากก็ยังเข้าใจผิดเป็นฟ้ากับดินอยู่คือเขาเข้าใจมารโลกว่าเป็นทุกขติเป็นยักษ์เป็นมารมารโลกถ้าถามดูพวกอุบาสิกาโดยมากไม่รู้ว่าไอ้มารโลกนั่นคือยอดสุดของเทวโลกมนุษย์โลกนะคือโลกนี้ระดับธรรมดาเนี่ยแล้วก็เทวโลกอย่างที่มีข้ามารมณ์พอถึงมารโลกนั่นคือยอดสุดของเทวโลกคือประเภทปรนิมมิตวัสวัตตีกิเลสเป็นมารกามารมณ์เป็นมารกามคุณเป็นมารเพราะเป็นมารสูงสุดก็คือกามคุณสูงสุดกามารมณ์สูงสุดกามารมณ์สูงสุดอยู่ที่ปรนิมิตวัสวัตตีเป็นกามารมณ์สูงสุดด้วยแล้วไม่ต้องหยิบใส่ปากเองด้วยพูดเปรียบกันอย่างนี้มีคนอื่นคอยเสนอสนองให้ถ้ากามารมณ์ชนิดต่ำก็ต้องหยิบใส่ปากเองหรือต้องทำเองนี่มันถึงขนาดสูงสุดเพราะนั้นมันจึงยึดจับจิตใจมากไม่อยากจะให้ใครมาเอาไปเสียสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีเนี่ยคือมารโลกพญามารที่มาประจนพระพุทธเจ้าที่ควรต้นโพมาจากปรนิมมิตวสวัตตีมีความสุขทางกามารมณ์ชั้นสูงสุดมารบกวนจิตใจอีกครั้งหนึ่งนั่นมารโลกนั่นคือเทวโลกชั้นสูงสุดไม่ใช่ยักษ์มารที่เที่ยวจับตั้งกินจับควายกินอยู่ตามป่าชาวบ้านเข้าใจอย่างนั้นดังนั้นนี่เขาเรียกว่าภาษาธรรมะมันมีอยู่เฉพาะอย่าไปเอาภาษาชาวบ้านมาปนกันข้าวมันจะยุ่งคำว่ามารที่แท้จริงต้องคือสิ่งที่จับจิตใจของสัตว์ยิ่งกว่าสิ่งใดเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่ากามารมณ์เพราะฉะนั้นไอ้มารโลกเนี่ยมันจึงอยู่ในฝ่ายเทวโลกไม่ไปอยู่เหนือพรหมโลกได้การเรียงลำดับมันแสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าโลกนี้เทวโลกมารโลกพรหมโลกไปตามลำดับเลยเทวโลกแล้วก็ยอดสุดของเทวโลกคือมารโลกถ้าเลยจากนั้นก็ไม่มีกามารมณ์ก็เป็นพรหมโลกท่านไหนก็ตั้งใจก็เห็นชัดตามไอ้หลักธรรมะที่บัญญัติกันขึ้นทีหลังเรื่องไอ้กามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรหรือชั้นหลังนี่ไหมครับว่าเรามาพูดกันมากก่อนก็มีเหมือนกันก่อนพระพุทธเจ้าอาจจะมีคำพูดเหล่านี้แต่ในบาลีที่เป็นพุทธภาษิตไม่เคยพูดถึงไอ้คำพูดเหล่านี้จัดสัตว์ทั้งหลายเป็นประเภทกามาวจรจมอยู่ในกามนับตั้งแต่นรกเดชานเปรตอสุรกายมนุษย์จนถึงเทวดาจนถึงชั้นมารชั้นมารโลกสิ้นสุดแค่นั้นกามาวจรที่สูงไปกว่านั้นก็เป็นพวกพรหมที่เราสมมติเรียกว่าพรหมรูปาวจรและอรูปาวจรรูปาวจรเป็นพรหมที่แสวงหาความสุข
จากรูปธรรมที่ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์แต่ยังมีรูปธรรมมาเป็นปัจจัยนี่ถ้าสูงมาจากนั้นก็เอาอรูปธรรมคือนามธรรมมาเป็นปัจจัยแล้วก็ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์แล้วนี่มันมี3ชั้นเท่านี้ถ้าเลยนี่ไปก็ต้องเป็นเหนือโลกคำพูดที่ว่าอิมังโลกังเสวกังสมารกังสพรหมกังนี่กินความใน3ชั้นนี้ไว้โดยครบถ้วนกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรแต่มันเรียงคำพูดด้วยความมุ่งหมายอย่างอื่นจึงดูรูปร่างผิดกันไปแต่เนื้อแท้เหมือนกันเมื่อถือเอาอย่างนี้ก็เป็นอันว่าเราถือว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงกระทำให้แจ้งด้วยปัญญายิ่งเองซึ่งพวกกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรทั้งสามพวกแล้วก็ทรงทำคนทั้งสามพวกนี้ให้รู้จักตัวมันเองว่าบ้าทั้งนั้นกามาวจรก็บ้ารูปาวจรก็บ้ารูปาวจรก็บ้าที่ไม่บ้าก็คือขึ้นมาเสพพ้นให้เหนือสิ่งเหล่านี้ซึ่งเราเรียกกันทีหลังว่าโลกุตตรภูมิพระเจ้าทำหน้าที่อย่างนี้ทรงรู้แจ้งซึ่งโลกเหล่านี้ดีและสอนโลกเหล่านี้ให้รู้จักตัวเองว่าบ้าทั้งนั้นขยับขึ้นไปเสพพ้นอุดมคติหรือหลักการอย่างนี้จะใช้เป็นอุดมคติของวิปัสสนามณฑลได้หรือไม่สมถะวิปัสสนามณฑลนะครับในขอบวงของผู้ที่ทำสมถะวิปัสสนาหลักการอันนี้จะต้องใช้หรือไม่ผมว่านี่คือตัวเรื่องหัวใจของเรื่องทำสมถะวิปัสสนาแบบไหนก็ทำใจเพื่อรู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำเพื่อนกันให้รู้จักสิ่งเหล่านี้เป็นรู้จักตัวเองเพราะจะรู้จักกามาวจรปาวจรรูปาวจรได้ก็ต้องรู้จักจากข้างในตัวเองนั่นแหละคือเงยไปบนฟ้าแล้วโง่ตายแล้วคือจะหาไม่พบเหมือนกับเทวดาไอ้ที่ชื่อโรหิตัสสะเทวบุตรนั่นนะเที่ยวหาที่สุดโลกไม่พบไม่เคยพบจนต้องไปทูลถามพุทธเจ้าเขาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์มีชาวนะคือความเร็วนะยิ่งกว่าลูกศรของนายขมังธนูที่สามารถยิงผ่านเงาต้นตาลก็คือลูกศรมันเป็นความเร็วมากของสมัยนั้นที่เขาจะพูดกันเขาเหาะได้เร็วขนาดนั้นเขาเที่ยวค้นที่สุดโลกอยู่กี่กับแล้วก็ไม่รู้เป็นกลับแล้วด้วยความเร็วที่นั่นแหละไม่เคยไปถึงที่สุดโลกสักทีไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนพระเจ้าตรัสว่าอ้าวมันอยู่ในร่างกายที่ยาววาหนึ่งโว้ยนั่นมันบ้ามันเที่ยวหาข้างนอกมันเงยขึ้นไปข้างบนมันเหลียวไปซ้ายขวามันบ้ามันไม่พบโลกกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรหรือว่าไอ้ความดับของสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นที่จะรู้จักไอ้เรื่องกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรนั้นต้องดูในตัวบางคราวจิตเราเป็นกามาวจรบางคราวจิตเราเป็นรูปาวจรบางคราวจิตเราเป็นอรูปาวจรแม้คนธรรมดานี่ถ้าคนดีกว่านั้นมันก็เป็นในทางสูงๆมากกว่าขึ้นไปถ้าจิตมันกำลังดื่มดำอยู่ในกามก็เป็นกามาวจรถ้าจิตมันถอยมาเสียจากกามมาพักผ่อนอยู่ในรูปธรรมที่บริสุทธิ์มันก็เป็นรูปาวจรถ้าว่ามันไม่อยากจะยุ่งกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปเอาเรื่องนามธรรมล้วนๆเช่นความว่างเป็นต้นแม้ชั่วขณะมันก็เป็นอรูปาวจรนั้นคนเดียวในวันเดียวอาจจะเป็นได้ทั้ง3ชนิดที่ถ้ามีการอบรมสมถะวิปัสสนาตามแบบนั้นมันก็ยิ่งเป็นได้มากยิ่งเป็นได้นานนี่ถ้าว่าเอาตามวัยของอายุแล้วยิ่งเป็นได้นานคนหนุ่มคนสาวมันก็บ้าประเภทกามาวจรพออายุมันมากเข้ามันก็มาบ้าในประเภทรูปาวจรคนสูงอายุแล้วมันชอบวัวควายไร่นามากกว่าชอบผู้หญิงชอบกว่าผู้หญิงผู้ชายนี่ถ้าอายุมันมากขึ้นอีกวัวควายไร่นาวัตถุล้วนๆนี่ก็ไม่ไหวแล้วอยากจะเอาไอ้พวกที่ไม่เห็นตัวดีกว่าจะเป็นบุญกุศลหรือความดีความงามก็ตั้งใจเนี่ยไม่มีรูปธรรมก็เป็นอรูปาวจรถ้าเราอย่าไปทำ
อะไรแทรกแซงแก่ธรรมชาตินักสิ่งทั้งหลายจะเป็นไปอย่างนี้เพราะธรรมชาติมันสร้างมาสำหรับความเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะสำหรับมนุษย์สร้างมนุษย์มาสำหรับให้ผ่านขั้นทั้งสามขั้นนี้โดยธรรมชาติแต่มนุษย์มันบ้าซะเองมันไปต่อต้านมันไปกลับกันซะบ้างมันไปต่อต้านซะบ้างเอาละถ้าปล่อยตามธรรมชาติไม่มีอะไรมาแทรกแซงนี่เด็กๆ เกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ก็หลงในเรื่องเล่นเรื่องอะไรอะไรเรื่องกามารมณ์ไปเรื่อยจนหนุ่มเป็นสาวเต็มที่ทีนี้มันก็เอื้อมบ้างสิหรือว่าไม่เอื้อมมันก็หมายถึงว่าไอ้ร่างกายนี่มันเปลี่ยนมันก็เลื่อนไปหาไอ้ที่ไม่บ้ามากอย่างนั้นฮะคือสิ่งที่มันหยุดนิ่งหรือสงบหรือว่าไม่ต้องมาดื่มใหม่แบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนจิตใจอยู่ขั้นหนึ่งบางทีอายุ40-50ขึ้นไปจนถึง60-70-80ก็ได้มันเบื่อสิ่งแล้วนะในที่สุดอวัยวะสำหรับเพศอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดมันทำไม่ได้นี่ถ้ามันอายุต่อไปอีกถึง80 ปี 90 ปี100 ปี120 ปีมันคงไม่อาจจะทนในความซ้ำซากนั้นได้มันก็เลื่อนต่อไปอีกมันไปประเภทอรูปถ้าตามธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้ผมอยากเดาว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องเป็นอย่างนี้มันหนุ่มๆมันก็เรื่องกินเรื่องเล่นเรื่องเพศเรื่องอะไรพออายุมากเข้ามันก็ชักจะเฉยๆไปพออายุแก่งอมเข้ามันก็หลีกออกตัวเดียวไปหาที่สงบมนุษย์สมัยแรกๆสมัยหินสมัยอะไรเหล่านู้นก็จะเป็นไปตามธรรมชาติอย่างนี้ได้ง่ายมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยภายในร่างกายมันทำให้เปลี่ยนความเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดไปสู่ความเป็นคนในกลางคนนี่มันก็เปลี่ยนจากกลางคนไปคนเกิดอัชรามันก็เปลี่ยนนั้นไม่ต้องมีใครมาทำให้ธรรมชาติจัดสรรเองให้เราผ่านภูมิกามาวจรมาสู่รูปาวจรแล้วก็ผ่านจากรูปาวจรไปสู่อรูปาวจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพุทธกาลคนก็ฉลาดมากก็จึงผ่านสิ่งเหล่านี้ได้ดีนี่พระเจ้าจึงว่าโลกไหนก็ตามใจมันอยู่ในร่างกายทิยาวาหนึ่งนี้เทวโลกมารโลกพรหมโลกโลกไหนก็ตามมันอยู่ในร่างกายทิยาวาหนึ่งนี้นี่ผมกลัวว่าจะไปสอนชาวบ้านให้เงยขึ้นบนฟ้านั่นบรรดาพระอาจารย์วิปัสสนาของเราทั้งหลายนี่ถ้าอย่างนั้นมันเลื่อนลอยเต็มทีมันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรได้มันเอาไม่ถึงมันทำอะไรให้เป็นประโยชน์ไม่ได้แต่ถ้าเอากันตามที่พระพุทธเจ้าท่านว่าว่าทุกภพทุกโลกมันอยู่ในร่างกายที่ยาวาหนึ่งนี่มันจะทำได้และได้ผลแล้วได้ผลทันตาเห็นนี่ด้วยนี่เอาโลกเอาไอ้ภพไอ้ภูมิต่างๆมาใส่ไว้ในร่างกายที่ยาวาหนึ่งนี่โดยวิธีนี้ตามหลักเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทวันหนึ่งมีภพมีภูมิมีชาติหลายมากจากเวทนาก็เป็นตัณหาจากตัณหาก็เป็นอุปทานทีนี้ก็ภพละพบชนิดใดชนิดหนึ่งตามเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปฏิจจสมุปบาทรอบนี้แหละนักกามาพบรูปพบอรูปพบก็จะอยู่ในปฏิจจสมุปบาทรอบใดรอบหนึ่งนี่มันหาพบที่นี่หาพบที่นี่แล้วมันก็จัดการกันได้ที่นี่ที่จะรู้จักโทษรู้จักคุณรู้จักอุบายเป็นเครื่องออกอะไรกันได้ที่นี่นี่พวกเราบรรดานักวิปัสสนาเนี่ยจะทำอะไรได้แล้วก็ทำได้ที่นี่แล้วก็มีประโยชน์ที่นี่แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายแก่ตัวเองแล้วก็แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายจะทำให้เขารู้จักอิมังโลกังสเทวกังสมาระกังสุพรามกังสัตสมณพรามนิงประชังสเทวสังสยังอภิญญาสัจจกัตถวานี่ตามแบบนี้ได้ดีไอ้ที่อยู่ที่อื่นโลกอื่นนะผมไม่ได้ค้านนะผมไม่ได้ยกเลิกเขานะแต่ผมขอร้องว่ามาสนใจอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสกันดีกว่าอยู่ที่ร่างกายยาวปันวาหนึ่งมีคนหาเรื่องด่าผมฟรีๆว่าผมไม่ยกเลิกสิ่งเหล่านั้นผมไม่เคยพูดยกเลิกที่ไหนเลยพูดแต่ว่าอย่าไปสนใจเรื่องนั้นมาสนใจที่นี่ก่อนตายแล้วเข้าลงแล้วไปมีอะไรที่ไหนอย่าไปสนใจสนใจที่นี่เดี๋ยวนี้เราเกิดและตายอยู่ทุกวันทุกวันวันละหลายครั้ง
หาว่าผมยกเลิกในเรื่องโลกหน้าโลกผมไม่ได้ยกเลิกแต่ทุกโลกมาใส่ไว้ในกายที่ยาวาหนึ่งนี้ตามแนะนำตามคำนำของพระพุทธเจ้านั่นเรื่องที่ผมถวายความเห็นเกี่ยวกับความรู้รอบตัวที่เป็นประโยชน์แก่กิจการของวิปัสสนามณฑลนี่คือคำนี้สำหรับวันนี้คำว่าอิมังโลกังสเตวกังสมาระกังสพรหมกังสสมณพรหมนิงก็ช่างสเตวะนสังสยังปัญญาสัจจิกตวาปเวเทสินี่ก็เป็นคำที่สำคัญควรจะเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวปัญหามันเป็นรากฐานของปัญหาทั้งหมดเป็นตัวปัญหาที่แท้จริงผู้ที่จะช่วยกันแก้ปัญหาก็ต้องรู้จักตัวปัญหาเอาในวันนี้ขอถวายความรู้รอบตัวว่าทุกอย่างอยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ข้อแรกก็คือเรื่องโลกหรือเรื่องทุกข์หลังก็จะได้พูดเรื่องอื่นวันนี้ขอยุติไว้เท่านี้